จังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอสังขละบุรีระดมกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขความปลอดภัยทางถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวต้องปลอดภัยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุทธิพรศิวเวชพิกุลในอำเภอสังขละบุรีและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีห้องราชสีที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีได้ประชุมการแก้ปัญหารถประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่บริเวณเนินยาวเนินช้างร้องถนนระหว่างอำเภอทองผาภูมิไปสังขละบุรีถนนหลวงสาย323หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพันตำรวจเอกธนกรรอดเรืองร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องถิ่นว่าได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีว่ามีการเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณถนนเนินยาวถึงเนินช้างร้องนั้นบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวมักจะกีดขวางการจราจรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่และสัญจรผ่านไปมาและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีพบว่ารถบรรทุกมีสถิติการประสบอุบัติเหตุสูงสุดและด้วยเหตุการณ์นี้จึงจำเป็นจะต้องมีการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างผู้ประกอบกิจการรถบรรทุกในอำเภอสังขละบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุว่าจัดทำแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการและงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอประสานแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนงานโครงการรายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางถนนจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจัดให้มีศูนย์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอเองเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่อสาธารณะนายสุทธิพรศิวะเวชพิกุลในอำเภอสังขละบุรีได้กล่าวว่าหลังจากที่ประชุมสรุปสิ่งที่ต้องเร่งรัดทำนั้นมี3เรื่องได้แก่แท่งบาริเออร์เนินยาวที่ตั้งอยู่กลางถนนให้นำออกไปห่างประมาณ10เมตรสลับกันเนินช้างร้องขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้นการถมดินเชื่อมต่อถนนหลวงวางท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำขึ้นมาอยู่บนผิวการจราจรงานราชการเนี่ยปรับปรุงถนนตรงนี้ยังไงอะไรยังไงปรับปรุงถนนคนนี้ช่วยขยายเส้นทางหน่อยครับเพราะเนื่องมาถึงก็ติดอันนี้ปัญหาวันนี้ประจำครับแผลแล้วเอารถไม่มีแรงขึ้นครับคือรถแล้วรถมันแผลได้ยังไงฮะแผลน้ำหนักครับน้ำหนักมันลงขาลงหลังอ๋อแล้วรถเราน้ำหนักเกินไหมครับไม่เกินครับถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับผม45ตันครับตามกฎหมายกำหนดเลยใช่ไหมครับผมอ๋อถูกอ๋อน้ำหนักก็ไม่เกินแล้วรถมีแรงไหมฮะขึ้นมาตรงเนี้ยรถไม่ค่อยมีแรงครับเพราะไปทางลาดชันครับแล้วรถแรงพอไหมฮะแรงถามว่า401แรงพอ401เลยเหรอครับครับผมแต่ว่าทางมันลาดชันครับทางลาดชันไม่มีทางส่งแล้วอยากจะให้หน่วยงานทางการเนี่ยที่รับผิดชอบเนี่ยจะให้ช่วยเหลืออะไรมั่งที่ช่วยปรับปรุงยังไงอะไรยังไงขยายทางครับขยายทางเพื่อให้วงเลี้ยวมันให้มีแรงเลี้ยวครับเพราะว่าเราว่าเวลาตีวงเลี้ยวเสร็จปุ๊บแล้วมาข้างนึงมาฟรีข้างนึงไปข้างนึงไม่มีแรงมันก็เลยแผลครับอ๋อสรุปแล้วถนนนี้มันเล็กไปใช่ไหมครับต้องขยายทางครับ News 24ปรีชาไหลวารินภาพข่าวนุราชทิพย์ศรีรายงาน